พี่ก็ใช้ชีวิตปกติของพี่แล้วก็มีความสุขดีมากๆเลยส่วนใหญ่ก็ปัญหาประจำวันก็ยังเป็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องว่าเราจะกินอะไรกันดีใช่ปัญหาโลกแตกใช่เมื่อเช้านี้ผมโมโหแฟนแต่ตอนนี้แฟนยังไม่รู้นะผมโมโหแฟนว่าเขาทำกับข้าวน้อยเกินไปเขาทำวันนี้ทำกับข้าวอยู่มีต้มจืดมีผัดขิงแล้วก็มีไข่เจียวแล้วก็มีน้ำพริกอยู่ถ้วยนึงแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่พอกินอ่ะแล้วผมโมโหแต่ผมไม่ได้บอกเขานะเดี๋ยวมาบอกในรายการครับโกรธบ่อยไหมพี่โกรธโดยที่แฟนไม่รู้ปกติแฟนผมเป็นคนทำกับข้าวเยอะมากเลยแต่ว่ารู้แค่รู้สึกว่าวันนี้มันผิดปกติเขาอาจจะตื่นเช้าไม่ได้ปกติแฟนผมจะตื่นสายแต่ว่าวันนี้เขาตื่นแบบเช้ามากเลยแล้วก็แบบทำไมเขาทำกับข้าวน้อยมากเลยอ่ะตลอดเวลาเพราะว่าก่อนนอนมันจะเป็นเรื่องปัญหาแบบโลกแตกว่าพรุ่งนี้พอปิดไฟปุ๊บเขาจะมีคำถามลอยมาจากอีกฝั่งนึงของเตียงว่าพรุ่งนี้พี่จะทานอะไรดีครับอ่ะแล้วเราจะตอบไม่ได้อ่ะเราก็จะไล่ในหัวว่าเรากินวันนี้เรากินไก่ไปแล้ววันถัดมาเรากินหมูไปแล้วเรากินเป็ดแล้วเรากินเนื้อแล้วมันจะวนอยู่แค่นี้แล้วจะไปซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปัญหาที่ของเขาอะมันเป็นฝั่งเขาผมเป็นฝั่งอีกปัญหาอย่างอื่นเราเป็นฝั่งกินเราเป็นฝั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นฝั่งต้องดูแลเราครับคืออย่าไปโกรธแฟนถ้าเราไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่าถ้าตัวเองยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เลยจริงๆส่วนใหญ่ที่จะทะเลาะกันเพราะว่ากินอะไรก็ได้แต่พอเวลาเขาเสนอมาแล้วเราก็ไม่ชอบอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องจริงๆอันนี้ครับผมจะบอกแฟนทุกครั้งว่าเวลาผมตอบไม่ถูกว่าผมก็แบบเซอร์ไพรส์ผมสิครับนึกออกไหมอย่าให้รู้ก่อนเพราะถ้ารู้ก่อนเราจะมี1 2 3 4ในใจเราอ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ของผมกับแฟนผมก็คือเซอร์ไพรส์ผมสิครับ